่วงนั้นเนี่ยก็มีข่าวลือหนาหูมากครับว่าพรรคประชาธิปัตย์อาจจะไปเข้าร่วมรัฐบาลด้วยถึงขั้นมีข่าวเลยฮะว่าแกนนำพรรคบินไปต่อรองกับคุณทักษิณถึงฮ่องกงแต่ตอนนั้นเนี่ยอาจจะติดตรงที่ว่าคุณจุรินทร์หัวหน้าพรรคลาออกแล้วก็ยังไม่มีหัวหน้าพรรคตัวจริงมีแค่รักษาการก็อาจจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ว่าทำให้ประชาธิปัตย์ไม่ได้ไปร่วมรัฐบาลแต่คราวนี้ครับได้หัวหน้าพรรคคนใหม่แล้วคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหลายๆคนก็คาดการณ์กันว่าเอ๊ะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะไปร่วมรัฐบาลกับเขาหรือไม่วันนี้ครับคุณจตุพรพรมพันธ์ครับออกมาวิเคราะห์ทิศทางของพรรคประชาธิปัตย์คุณจตุพรเชื่อว่าไม่ช้าก็เร็วยังไงก็ไปร่วมรัฐบาลแน่ก็มีการคาดการณ์เลยฮะว่าอาจจะเป็นกลางปีหน้าไปดูกันหน่อยครับคุณจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนครับให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว PPTV ถึงทิศทางของพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของนายเฉลิมชัยว่าไม่ช้าก็เร็วประชาธิปัตย์ต้องตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลแน่นอนถ้าให้ตนประเมินกรอบเวลาไม่น่านะจะพ้นช่วงกลางปีหน้าครับนั่นคือน่าจะเป็นช่วงที่เป็นไปได้มากที่สุดเมื่อถามว่าปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งผลให้หัวหน้าพรรคอย่างคุณเฉลิมชัยจะตระบัดสัตว์อีกครั้งเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยวันที่เลือกหัวหน้าพรรคที่บอกว่าไปคุยตัวกับคุณอภิสิทธิ์ครับแล้วพอคุยเสร็จคุณอภิสิทธิ์ประกาศถอนตัวจากแคนดิเดตชิงหัวหน้าพรรคและลาออกจากพรรคเลยคุณเฉลิมชัยก็ประกาศเลยว่าประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคอะไรเหมือนกับจะเป็นการประกาศว่าประชาธิปัตย์จะไม่ร่วมรัฐบาลครับคุณจตุพรบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ร่วมรัฐบาลมันก็ตระบัดสัตว์สิอีกรอบนึงหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ก็ตระบัดสัตว์มารอบนึงแล้วว่าบอกว่าเลิกเล่นการเมืองครับไม่ใช่ชั่วคราวนะแต่เลิกตลอดแต่นี่ก็กลับมาเล่นการเมืองแล้วเป็นหัวหน้าพรรคด้วยซ้ำคุณจตุพรตอบกับนักข่าวฮะว่าตอนเนี้ยประชาธิปัตย์ต้องการจะเข้าร่วมรัฐบาลมากที่สุดเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่พรรคตกต่ำที่สุดถ้าเกิดได้ร่วมรัฐบาลก็จะมีอำนาจรัฐในมือการผลักดันนโยบายต่างๆก็จะสามารถสร้างผลงานให้พรรคได้ง่ายขึ้นครับพอถามต่อนะฮะว่าหลังจากคุณเฉลิมชัยขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคมีสมาชิกพรรคค่อยๆทยอยลาออกบางคนใช้คำว่าเลือดไหลออกบ้างบางคนก็บอกว่าโอ้โหนี่เลือดไหลออกนี่แทบจะไปทั้งสภากาชาดแล้วพอไหลออกเยอะจริงๆจะมีออกอีกไหมถามคุณจตุพรคุณจตุพรบอกว่าประชาธิปัตย์ก็มีส.ส.เก่าใหม่ลาออกเป็นประจำอยู่แล้วเวลาที่มีการแข่งขันเปลี่ยนหัวหน้าพรรคปรากฏการณ์ดังกล่าวสำหรับคุณจตุพรมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกครับคนออกจากพรรคเป็นอย่างนี้ตลอดนะนะครับเหมือนที่ผ่านมาลองดูนะครับแต่ละพรรคการเมืองก็สมาชิกเก่าประชาธิปัตย์เต็มกันไปหมดเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์เหมือนตุ๊กตาล้มลุกอ่ะนะครับก็ทำท่าจะล้มแล้วก็เดี๋ยวก็ฟื้นขึ้นมาปกตินะครับตำแหน่งที่น่าสนใจคือเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ปกติเป็นตำแหน่งที่ถูกสาปนะครับไม่ตายก็ต้องออกจากพรรคลองดูใครคิดว่าพลตรีสนั่นจะออกตั้งแต่หม่อมเครื่องฤทธิ์อ่ะหม่อมเครื่องฤทธิ์เลขาธิการพรรคคนแรกคุณพลตรีสนั่นเลขาพรรค16ปีวีระมุสิกพงษ์แม้กระทั่งสุเทพเทือกสุบรรณใครคิดว่าจะออกแต่ว่ากรณีของเฉลิมชัยเนี่ยเป็นกรณีแรกนะครับที่เลขาข้ามมาเป็นหัวหน้าพรรคไอ้นี่ไม่รู้จะล้างคำสาปกันหรือเปล่าแต่ว่าพรรคนี้มันมีก็เป็นประเพณีกันแบบเนี้ยเวลาเลือกการแข่งขันภายในเอาเป็นเอาตายกันคุณจตุพรก็ตั้งข้อสังเกตน่าสนใจนะครับ ครับและยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าส่วนตัวมองว่าประชาธิปัตย์ยังอยู่ในเส้นทางการเมืองได้อีกยาวครับแต่จะกลับไปเป็นสถาบันทางการเมืองที่แข็งแกร่งและมีความศรัทธาแบบเดิมได้ไหมครับตรงนี้มองว่าน่าจะยากครับ